เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2554คุณหญิงวรวรรณชัยอาญาเหเลนยิกสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารรุ่นที่8โดยมีคณะผู้บริหารของสภากาชาดไทยร่วมด้วยณห้องประชุม23อาคารเฉลิมบูรณะนนท์สำนักงานการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสภากาชาดไทยการจัดอบรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22พฤศจิกายน2554ถึงวันที่2ธันวาคม2554เพื่อต้องการให้บุคลากรสภากาชาดไทยมีลักษณะที่พึงประสงค์สะท้อนภาพลักษณ์ของความเป็นผู้บริหารคือเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตมีบุคลิกภาพของผู้นำมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารยุคใหม่และพัฒนาสภากาชาดไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสมยศรีเจริญถ่ายภาพประดิษฐ์พมรข่าว